สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวันนี้มีเรื่องราวข่าวสังคมโซเชียลมาให้ชมกันค่ะขยี้ตาพัง2แฟชั่นวัยรุ่นเที่ยวสยามแต่งตัวกันราคาเท่าไหร่งานนี้มีคนถึงหลักแสนสยามสแควร์ถือเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ฮอตฮิตของวัยรุ่นไทยหลายยุคสมัยเรามักเห็นกลุ่มหนุ่มสาวจากมหาลัยชื่อดังหรือนักเรียนมาเดินเล่นย่านนี้บางคนถูกจับตามองด้วยแฟชั่นการแต่งตัวที่ไม่เหมือนใครจนอดคิดไม่ได้ว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่เป็นของแบรนด์ใดราคาเท่าไหร่วันนี้เราจึงนำการสอบถามวัยรุ่นไทยที่เที่ยวสยามพวกเขาแต่งตัวกันกี่บาทแต่ละคนจะมีสไตล์การแต่งตัวอย่างไรมาให้ชมยูทูบเบอร์ชื่อดังหมิงขั้วโลกได้สอบถามวัยรุ่นที่เที่ยวสยามเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่สวมใส่เครื่องประดับรองเท้าซึ่งผลปรากฏว่าบางคนราคาเกือบแสนบาทเลยทีเดียวล่าสุดคลิปนี้มียอดการเข้าชมถึง 2.9 ล้านนอกจากนี้ชาวเน็ตที่พบยังฮือฮากับราคาเสื้อผ้ารองเท้าที่มูลค่าหลักหมื่นบาทอีกเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก ONB News อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ